สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมออกมาตีเหยื่อปลอมนะครับมาหาตีปลาช่อนครับแต่เมื่อกี้เจอฝูงลูกคอนครับไม่รู้ว่าคอกชะโดหรือคอกปลาช่อนครับขึ้นอยู่ไกลๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองตีดูนะครับไม่รู้มันจะกัดหรือเปล่ากาจะตกแล้วก็มาเก็บภาพถ่ายภาพไว้แล้วก็ปล่อยกลับไปเหมือนเดิมนะครับไม่ดราม่ากันนะครับไม่ว่ากันนะครับตกให้มันเข็ดเบ็ดสักหน่อยครับเผื่อมีคนมาตกทีหลังนะครับมันจะได้กัดเบ็ดคนอื่นยากๆหน่อยนะครับหรือไม่รู้นะครับว่ามันยังอยู่หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะอยู่นะเพราะเมื่อกี้เห็นเหมือนแบบวงน้ำขึ้นรอบๆนะครับรอบๆคลองนะครับเดี๋ยวตกแล้วก็มาเก็บภาพกันนะครับแล้วก็จะปล่อยกลับไปเหมือนเดิมผมก็จะเลือกใช้เหยื่อผิวน้ำก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะกัดหรือเปล่าหรือไม่แน่อาจจะมีคนตกไปแล้วก็ได้ยังไม่กัดเลยมีกัดหนึ่งทีค่อนข้างกัดจางนะครับไม่กัดอาจจะมีคนมาตีบ่อยแล้วก็ได้ครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเหยื่อใต้น้ำดูนะครับลองเปลี่ยนเหยื่อกันดูนะครับใช้เป็นปลั๊กนะครับดำตื้นลองดูครับถ้าปลาไม่กัดอย่างนี้เดี๋ยวเราลองครับจากผิวน้ำไม่กัดเราก็ลองมาเป็นใต้น้ำครับลองดูครับถ้ามันกัดยากนะครับก็ปรับเปลี่ยนกันดูโอ้ยโอ้ยอุ้ยลงปุ๊บโดนเลยครับลงปุ๊บโดนเลยครับปิดปลาช่อนครับสวยครับเดี๋ยวปลดแล้วก็ปล่อยไปนะครับเอาอ่ะหลุดพอดีครับกลับไปเลี้ยงลูกต่อนู่นครับยอดครับ